โดยทั่วไปแล้วแมวในยุคกลางไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักเฉกเช่นยุคปัจจุบันแต่มันกลับถูกนำมาเชื่อมโยงกับความชั่วร้ายอย่างการเป็นตัวแทนของซาตานซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่ศาสนาคริสต์จะถือกำเนิดขึ้นแมวถือเป็นสัตว์ที่ทรงคุณค่าของปวงชนและแม้กระทั่งได้รับการบูชาในบางวัฒนธรรมด้วยซ้ำแล้วอะไรกันที่เป็นสาเหตุที่มันกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายไปหาคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับแมวเป็นสัตว์ที่เคียงคู่กับมนุษย์มายาวนานนับหมื่นปีโดยในอดีตพวกมันมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากแมวปัจจุบันเพราะก่อนที่จะถูกมนุษย์นำมาเป็นสัตว์เลี้ยงนั้นจริงๆแล้วพวกมันคือสัตว์นักล่าจำพวกหนึ่งตัวอย่างเช่นสายพันธุ์เฟลิสซิลเวทริสไลบีนั่นก็คือแมวป่าที่มีลักษณะลำตัวขนาดใหญ่โดยมีลวดลายคล้ายกับแมวลายในยุคปัจจุบันซึ่งแม้พวกมันจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กแต่ก็มีไหวพริบรวดเร็วและทรงพลังและจุดเชื่อมโยงที่ทำให้พวกมันมีความสำคัญกับมนุษย์นั่นก็เป็นเพราะว่านอกเหนือจากที่มนุษย์จะทำการเกษตรเก่งแต่ก็ยังไม่รู้วิธีรับมือกับสัตว์จำพวกหนูหรือสัตว์อื่นที่มาทำลายพืชผลของเขาจึงจำเป็นต้องผูกมิตรกับแมวป่าที่มีความชำนาญในการล่าเหยื่อโดยเริ่มวางอาหารในพวกมันเป็นรางวัลในทุกๆครั้งที่แมวป่ากำจัดหนูได้ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกันและก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนก่อนที่ผมจะเล่าถึงยุคมืดที่แมวถูกสังหารมากที่สุดเราไปดูต้นกำเนิดของมันและบทบาทในแต่ละพื้นที่กันก่อนนะครับในยุคอียิปต์โบราณแมวมีความเท่าเทียมกับมนุษย์โดยชาวอียิปต์ได้เล็งเห็นถึงความสามารถของแมวที่ไม่ได้มีดีแค่การจับหนูเนื่องจากพวกมันได้แสดงพฤติกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการเกิดแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติต่างๆดังนั้นพวกมันจึงถูกยกย่องให้เป็นเปรียบเสมือนผู้ยังรู้ซึ่งสามารถปัดเป่าเพศภัยให้กับมนุษย์ได้จนเกิดการสร้างรูปปั้นเกี่ยวกับแมวขึ้นมามากมายในยุคอียิปต์โบราณและมีกฎห้ามทำร้ายแมวเด็ดขาดด้วยความเชื่อมโยงระหว่างแมวกับอียิปต์โบราณตามคำบอกเล่าของชายนามว่าเฮโรโดตัสชายผู้ที่ทุกครั้งได้เดินทางไปยังดินแดนใดเขาก็จะทำการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเช่นกฎหมายวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและรูปแบบการปกครองของดินแดนนั้นๆจึงทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบิดาแห่งประวัติศาสตร์โลกโดยเฮโรโดตัสได้กล่าวถึงแมวในยุคอียิปต์โบราณเอาไว้ว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าอย่างมากเพราะในขณะที่บ้านของชาวอียิปต์ถูกไฟไหม้ผู้คนก็มักจะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแมวของตนก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะไปดับไฟไหม้ที่บ้านเสียอีและเมื่อแมวในครอบครัวเกิดเสียชีวิตขึ้นมาผู้คนในบ้านก็จะจัดพิธีศพเฉกเช่นเดียวกับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นมนุษย์แมวในอียิปต์โบราณยังมีความเชื่อมโยงกับเทวีบาสเตตเทพซึ่งมีตัวเป็นคนแต่มีหัวเป็นแมวที่ชาวอัยคุปนับถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์จนทำให้ในทุกๆปีจะมีชาวอียิปต์หลายพันคนเดินทางไปยังเมืองบูบาสติสอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อร่วมพิธีบูชาเทพแห่งแมวพวกเขาศรัทธาจนถึงขนาดที่ว่าในปี525ก่อนคริสตศักราชกองทัพอียิปต์ที่เปรูซีอุงยอมจำนนต่อชาวเปอร์เซียที่วาดภาพรูปปั้นของเทวีบัสเตสไว้บนโลรวมไปถึงจับแมวเป็นตัวประกันอยู่หน้ากำแพงเมืองชาวอียิปต์จึงถือว่าการยอมจำนนดีกว่าการไปทำร้ายให้แมวเจ็บปวดต่อมาเป็นยุคของโรมันโบราณนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าแมวเข้าสู่ยุโรปในช่วงต้นศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวฟินิเซียนที่ทำการค้าขายในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพวกเขารู้สึกถูกชะตาและชื่นชมในความสามารถของพวกมันเนื่องจากสามารถจับหนูและสัตว์อื่นๆที่ว่องไวได้เพราะในตอนนั้นหนูเป็นสัตว์ที่สร้างความรำคาญให้กับผู้คนเป็นอย่างมากพวกมันกัดกินอาหารจนทำให้เสบียงเกิดความเสียหายรวมไปถึงกัดแทะอาวุธไม้และชุดเกราะหนังส่งผลให้ประสิทธิภาพของยุทโธปกรณ์ลดลงดังนั้นแมวจึงถูกยกย่องสรรเสริญและกลายเป็นมิตรคู่กายของทหารโรมันไปโดยปริยายซึ่งพวกเขายังมองว่าแมวคือสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพอีกด้วยตามความเชื่อที่มีตัวเทพลิบัตัสเทพีแห่งเสรีภาพที่มักจำแรงกายเป็นแมว
ด้านของฝั่งเอเชียตะวันออกแมวถูกนำไปยังเกาะญี่ปุ่นครั้งแรกประมาณคริสตศักราชที่500โดยคาดว่าชาวจีนเป็นผู้นำมันเข้ามาชาวญี่ปุ่นนำแมวไปเลี้ยงเพื่อปกป้องคลังเสบียงเช่นเดียวกับชาวโรมันซึ่งหนูไม่เพียงแต่ทำลายคลังอาหารของพวกมนุษย์เท่านั้นแต่ยังแทะเอกสารสำคัญหรือหนังสือของวัดในญี่ปุ่นจนเกิดความเสียหายเช่นพระไตรปิฎกหรือตำรายุทธศาสตร์ต่างๆดังนั้นพระจึงอาศัยแมวเป็นตัวช่วยในการจับหนูซึ่งในเวลาต่อมาแมวก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ปกป้องตำราหายาซึ่งก็ทำให้พวกมันได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นในยุคโบราณพวกเขามองว่าแมวเป็นเครื่องรางแห่งความโชคดีอยู่แล้วมีตำนานเก่าแก่เรื่องหนึ่งเล่าว่าขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ระบุนามกำลังเดินทางไปทำภารกิจต่างเมืองบังเอิญเจอแมวตัวหนึ่งยกอุ้งเท้าขึ้นมาราวกับกำลังกวักมือเรียกด้วยความอยากรู้จึงเดินเข้าไปหามันไกลๆแต่ทันใดนั้นสายฟ้าก็ฟาดลงมายังด้านหลังที่ท่านเพิ่งเดินผ่านไปจึงเชื่อกันว่าแมวเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตท่านเอาไว้และนับตั้งแต่นั้นมาชาวญี่ปุ่นก็เชื่อว่าแมวคือสัญลักษณ์แห่งความโชคดีจวบกระทั่งในยุคสมัยใหม่จึงมีการประดิษฐ์แมวกวักขึ้นมาให้ผู้คนได้ใช้เป็นเครื่องรางติดตัวและตลอดยุคกลางในยุโรปชาวยิวก็มีความเชื่อมโยงกับแมวเช่นกันเนื่องจากพวกเขาเลี้ยงแมวมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งพวกมันได้รับการยกย่องจากความสามารถในการล่างูแล้วรักษาความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยถึงขนาดที่ปราชญ์ชาวยิวนามว่าเรฟปัปปาแนะนำว่าอย่าเข้าไปในบ้านที่ไม่มีแมวอยู่ในตอนกลางคืนเพราะเกรงว่าจะเผลอไปเหยียบงูเขาแต่หากบ้านไหนมีแมวอยู่บ้านหลังนั้นจะปราศจากสัตว์มีพิษทุกประการซึ่งก็มีตำนานเล่าขานต่อกันมาว่าชาวยิวที่บูชาแมวบางคนสามารถแปลงร่างเป็นแมวเพื่อแอบเข้าไปในบ้านของชาวคริสเตียนเพื่อก่อเหตุร้ายหรือเสกคาถาและยังเชื่อกันว่าการตรึงแมวไว้บนไม้กางเขนเป็นการย่อเย้ยการสิ้นพระชนของพระคริสต์สำหรับวัฒนธรรมปิตาธิปไตยในยุคกลางแมวถือเป็นสัตว์ที่ชั่วร้ายที่สุดที่คลืบคลานไปทั่วโลกทีนี้จะเป็นในส่วนยุคมืดของแมวกันบ้างนะครับเมื่อการมาถึงของศาสนาคริสต์ช่วงประมาณคริสตศักราชที่476ถึง1500ทำให้ชีวิตของแมวในยุคกลางอยู่ยากขึ้นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ผู้คนมองว่าแมวเป็นสัตว์ชั่วร้ายนั่นก็คือเรื่องราวของพระสันตะปาปาผู้กวาดล้างลูซิเฟอร์และแมวดำที่มีชื่อเสียงมาจากการออกบทบัญญัติให้มีการไต่สวนต่อเหล่าผู้ที่นับถือศาสนาอื่นพวกนอกรีหรือเหล่านักบวชผู้ทำผิดศีลธรรมและจรรยาเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเกโกรีที่9ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่1227ถึง1241เนื่องจากพระองค์ทรงเชื่อว่าแมวเป็นร่างจำลองของลูซิเฟอร์ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของซาตานและสาเหตุที่พระองค์ทรงเชื่อเช่นนั้นก็เนื่องจากในตอนที่ตัวเองได้เข้าจับกลุ่มผู้ที่บูชาปีศาจก็ได้พบว่ามีการบูชาแมวดำอยู่ด้วยส่งผลให้ในวันที่13มิถุนายนคริสตศักราชที่1233พระสันตะปาปาได้ส่งประกาศต่อหน้าฝูงชนว่าซาตานมีรูปลักษณ์ครึ่งหนึ่งเป็นแมวบางครั้งก็จะจำแรงกายเป็นแมวมาคลุกคลีกับมนุษย์และนำพาความโชคร้ายมาให้เลวร้ายที่สุดคือพรากชีวิตของคนผู้นั้นไปสู่ยมโลกเมื่อผู้คนทั่วยุโรปได้ยินเช่นนั้นจึงเชื่อสนิทใจแล้วเริ่มทำการกำจัดแมวชนิดขุดรากถอนโคนเจอที่ไหนเป็นต้องจับตัวมาทรมานหรือฆ่าให้ตายแทบทุกตัวจนแมวทั่วยุโรปแทบไม่ลงเหลือให้เห็นซึ่งตรงจุดนี้ก็ได้มีผู้คนตั้งทฤษฎีสมคบคิดว่าหรือจริงๆแล้วแมวดำในยุโรปทุกวันนี้ก็คือลูกหลานของแมวที่เหลือรอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตั้งแต่ยุคโบราณทีนี้เมื่อแมวถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์และปีศาจเป็นหลักแม้ว่าในโลกยุคโบราณแมวจะได้รับการยกย่องอย่างสูงจากวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นจีนอียิปต์และโรมแต่ช่วงศตวรรษที่13ในยุโรปแมวได้สูญเสียสถานะเหล่านี้ไปจนหมดสิ้นและด้วยความที่เกิดการระบาดของความเชื่อเรื่องแม่มดในยุคนั้นผู้คนจึงสนับสนุนในเรื่องของความเชื่อที่ว่าแมวกับแม่มดนั้นเป็นของคู่กันส่งผลให้แมวดำถูกประณามว่าเป็นที่สิงสถิตวิญญาณของแม่มดและเป็นตัวแทนของซาตานแถมบางคนยังเชื่อว่าแม่มดที่สามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วยความสมัครใจซึ่งสามารถแปลงร่างกลับไปกลับมาได้9ครั้งแต่ประเด็นคือหากแม่มดคนใดเลือกจำแรงกายอยู่ในร่างแมวเป็นครั้งที่9พวกเขาก็จะกลายเป็นแมวไปตลอดชีวิตโดยไม่สามารถคืนร่างมนุษย์ได้อีกเลยตลอดกาลส่งผลให้บางคนในยุคปัจจุบันเชื่อว่าเรื่องราวนี้คือที่มาของแนวคิดเรื่องแมว9ชีวิต
ดังนั้นหญิงคนใดที่เลี้ยงแมวดำเอาไว้ประกอบกับมีพฤติกรรมที่ผิดแผกจากคนอื่นๆในสังคมก็มักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดซึ่งมักจะลงเอยด้วยการถูกล่าตัวและจับไปประหารชีวิตพร้อมกับแมวที่เธอเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะด้วยการเผาทั้งเป็นบนหลักประหารหรือยัดเหยื่อใส่ในกระสอบพร้อมกับแมวแล้วโยนทั้งคู่ลงในแม่น้ำด้วยหินถ่วงยกตัวอย่างเคสที่เด่นชัดที่สุดนั่นก็คือเคสของเลดี้เอลิเนอร์แห่งอังกฤษช่วงปีคริสตศักราชที่1215ถึง1275ที่เธอได้แอบเลี้ยงแมวเอาไว้ในคฤหาสน์ของตัวเองและดูแลปรนิบัติอย่างดีด้วยความรักใคร่แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่ตาดีได้ไปแจ้งกับทางการว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับศาสนามืดและเลี้ยงแมวเอาไว้เพื่อติดต่อกับซาตานส่งผลให้เลดี้เอลิเนอร์ถูกจับในข้อหาเป็นแม่มดไปโดยปริยายและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแมวในยุคกลางถือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวดังนั้นพวกมันจึงถูกจับมาทรมานและฆ่าเป็นประจำเพื่อปัดเป่าโชคร้ายและแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อพระคริสต์รวมไปถึงแมวยังมีส่วนสำคัญของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยังรู้ซึ่งจะนำแมวมาใช้บูชายันเพื่อทำนายอนาคตผ่านพิธีกรรมที่เรียกว่าแท็กแฮมซึ่งปฏิบัติกันในสกอตแลนด์ตลอดยุคกลางจนถึงศตวรรษที่16โดยมีความเชื่อว่าหากเอาแมวไปย่างทั้งเป็นบนกองไฟแมวจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วเรียกปีศาจมาปกป้องตนเองจากนั้นปีศาจก็จะอ้อนวอนให้ยุติความทุกข์ทรมานของมันซึ่งจังหวะนี้นี่แหละครับบุคคลนั้นก็จะขอพรกับปีศาจได้ซึ่งมักจะเป็นการทำนายอนาคตและหลังจากได้สิ่งที่ต้องการแล้วคนผู้นั้นก็จะสังหารแมวเพื่อยุติความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความเชื่อที่กล่าวมาก็ยังมีความเชื่อด้านลบอีกหลายประการที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละภูมิภาคเช่นชาวอิตาเลียนเชื่อว่าแมวดำจะนำความตายมาให้แก่ผู้ที่เจ็บป่วยโดยหากมีแมวดำตัวใดกระโดดขึ้นเตียงนั่นหมายความว่าผู้นั้นจะต้องลาโลกนี้ไปในไม่ช้าทีนี้เมื่อแมวมีจำนวนลดลงจนน่าใจหายก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับการแพร่ระบาดของการมรณะหรือแบ็กเดทและผลจากการที่พระสันตะปาปาเกโกรีที่9ได้โน้มน้าวให้ผู้คนเชื่อว่าแมวคือตัวแทนของความชั่วร้ายในตอนแรกมันก็ขับดันในพวกเขายิ่งเชื่อมากขึ้นไปอีกว่าแมวคือตัวพาหะที่แพร่เชื้อโรคนี้ก่อให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แมวครั้งใหญ่โดยหารู้ไหมว่าสาเหตุที่แท้จริงของการแพร่ระบาดเกิดจากแบคทีเรียเยอร์ชิเนียเปสติสซึ่งมาจากหนูและตัวหมัดเพราะเมื่อหนูตายหมัดหนูที่มีเชื้อจะกระโดดไปยังสัตว์ชนิดอื่นหรือเกาะบนตัวคนและเมื่อถูกมันกัดก็จะปล่อยเชื้อใส่สิ่งมีชีวิตนั้นๆโดยหากผู้ใดก็ตามที่อยู่ใกล้ผู้ที่ติดเชื้อรายแรกและหายใจเอาละอองเสมหะเข้าไปทางจมูกหรือปากก็จะเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่อย่างไม่รู้จบซึ่งมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีประชากรแออัดและการดูแลความสะอาดไม่ทั่วถึงซึ่งตอนนั้นมันได้ฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านโดยตัวของผู้ป่วยจะมีอาการหนาวสั่นกระทันหันและมีอาการอื่นๆรวมด้วยเช่นอ่อนเพลียปวดศีรษะต่อมน้ำเหลืองบวมมีอาการไวต่อความรู้สึกในบริเวณจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายเช่นคอรักแร้หรือขานีหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เชื้อแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจนนำไปสู่การเสียชีวิตในท้ายที่สุดและนี่ก็คือหายนะครั้งใหญ่จากการที่พวกเขาเลือกที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แมวในตอนแรกโดยหารู้ไหมว่าการฆ่าแมวซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกำจัดหนูนั้นก็ยิ่งทำให้การมรณะแพร่ระบาดจนยากเกินควบคุมเมื่อการแพร่ระบาดของการมรณะจบลงจวบกระทั่งการเวลาล่วงเลยไปจนเข้าสู่ช่วงปฏิรูปโปรเตสแตนต์ราวๆคริสตศักราชที่1517ถึง1648ก็ได้เกิดการทำลายอำนาจของคริสตจักรที่อยู่เหนือชีวิตของผู้คนเป็นเวลายาวนานและเปิดโอกาสให้มีเสรีภาพในการคิดมากขึ้นรวมไปถึงการมาถึงของยุคเอ็นไลเทนเมนต์ในช่วงคริสตศตวรรษที่18ซึ่งเป็นยุคเรืองปัญญาที่มีเป้าหมายในการปฏิรูปสังคมและส่งเสริมการใช้หลักเหตุผลมากกว่าการใช้หลักจารีผู้คนจึงเริ่มตั้งคำถามกับศาสนจักรคาทอลิกมากขึ้นมีการหาเหตุผลและวิเคราะห์ความเชื่อเกี่ยวกับยุคมืดของแมวที่ผ่านมาจนทำให้รู้ว่าตอนนั้นต้นเหตุมันไม่ได้เกิดจากแมวแต่มันเป็นเพราะหนูต่างหากรวมไปถึงผู้คนก็ตระหนักได้ว่าการเลี้ยงดูพวกมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบูชาซาตานหรือแม่มดแต่อย่างใดเหมือนที่เคยเชื่อกันในสมัยก่อนจึงทำให้ความเชื่อเรื่องแมวดำกับแม่มดเริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลาแถมยังตั้งข้อกังขาถึงการเป่าประกาศที่ไม่มีมูลน้ำหนักพอของพระสันตะปาปาเกโกรี
ีที่9ในเรื่องพิธีบูชาซาตานในตอนนั้นบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับพระองค์ถึงขนาดมองว่าจริงๆแล้วตัวของสมเด็จพระสันดาปาปาเองนั่นแหละที่เป็นร่างจำแลงของปีศาจโดยหว่านล้อมในการฆ่าล้างประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่านอกรีรวมถึงเหล่าแมวดำที่ต้องถูกสังเวยชีวิตไปด้วยอย่างไรก็ตามต่อมาผู้คนเริ่มสนับสนุนให้หันมาเลี้ยงแมวกันมากขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงาและมันก็ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาในยุควิกตอเรียนเมื่อสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียส่งทวงคืนแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่ถูกกดขี่ข่มเหงมานานให้กลับสู่สถานะเดิมที่เคยเป็นเช่นเดียวกับในอียิปต์โบราณและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือประวัติศาสตร์ของแมวในยุคมือในช่วงที่สัตว์น่ารักของพวกเราถูกกดขี่ข่มเหงและมองว่าเป็นปีศาจในช่วงเวลานั้นซึ่งในคลิปนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายทาสแมวนะครับแต่ก็อยากถ่ายทอดให้เห็นว่ากว่าจะลงเหลือมาเป็นแมวในยุคปัจจุบันพวกมันน่ะเคยมีชะตากรรมที่น่าเศร้ามาก่อนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด